โยรูโบนันยงสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะก็คือจะบอกว่าหลายๆคนก็ขอมานะคะถึงไม่ขอพี่ก็จะทำให้นะคะสำหรับวงนี้ก็อย่างแน่นอนนะคะเป็นน้องใหม่แห่งวงการ K-pop นะคะที่บอกได้เลยว่ามาก็ดังเปรี้ยงป้างกันเลยทีเดียวเพราะเป็นรุ่นน้องของบางทันนั่นเองคือหลายๆคนก็คิดว่าเป็นรุ่นน้องของบางทันความสามารถมันก็คงจะต้องแบบมันต้องเยอะมันต้องดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า MV เพลงนี้มันจะยังไงนะคะแต่คือถามว่าตัวฝนเองอะฝนไม่ได้ยึดติดอะไรกับบิ๊กฮิตแล้วก็บางทันนะเพราะว่าถ้าเป็นไอดอลกลุ่มใหม่ๆออกมาความแตกต่างก็ต้องมีถูกไหมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ไอดอลกลุ่มใหม่ๆอะมันก็จะต้องมีพัฒนาการเรื่อยๆขึ้นไปก็เหมือนกับบางทันที่มาตอนแรกๆก็ไม่ได้คิดว่าพวกนางจะดังขนาดนี้ถูกไหมไม่ได้คิดว่าพวกนางจะมาแนวนี้ด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้คิดว่านางจะไปโกอินเตอร์ถึงได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยคืออะไรหลายๆอย่างในอนาคตมันก็บอกไม่ได้นะคะแล้วก็เด็กๆของบิ๊กฮิตนะคะก็ได้เดบิวต์ออกมาอีกหนึ่งกลุ่มแล้วนะคะ TXT Tomorrow Together นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเพลงเดบิวต์ของพวกนางนะคะคือฝนดูไอ้ MV อะไรนะพรีวิวฟังเพลงก็เพราะอยู่นะแต่รู้สึกว่าจะคนละแนวกับบางทันเลยเพราะตั้งแต่เพลงแรกที่บางทันเดบิวต์คือบางทันมาสายดาร์กและเน้นดาร์กมาตลอดนะคะสำหรับTXT เนี่ยคือจะมาสดใสสดใสนะคะแล้วก็สีสันเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า MV จะเป็นยังไงเนาะจริงๆฝนหาเมนได้แล้วนะพี่ใหญ่ของวงค่ะคนนี้ชื่ออะไรนะบอมกิวเหรอเราจำซูบินแม่นมากว่าเสียงนางพูดเกาหลีชัดมากอ่ะชื่อนะก็คนละแนวกับบางทันไปเลยตอนแรกแบบคิดว่าเหมือนเวรี่เวรี่เลยนะจริงๆอ่ะคือด้วยความเป็นสีสันนะเวรี่เวรี่ก็มาสีสันแต่ว่า CG ไม่ได้เยอะไม่มี CG เลยเวรี่เวรี่อันนี้ CG เยอะมากซูบินเป็นลีดเดอร์เราคิดว่านางซับโวคอลคือถ้าซับโวคอลอีกคนนี่คือตำแหน่งเดียวกับจินเลยนะคือเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าไม่ได้เป็นลีดเดอร์แต่ว่าเป็นซับโวคอลอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านชื่อนางไม่ค่อยถูกอ่ะฝรั่งอ่ะหน้านางเหมือนมินซอกมากเลยอ่ะคนที่เล่นเรื่องเดียวกับฮงกีอ่ะไม่ใช่ฮงกีสิจุนกีจุนกีที่เล่นอาหารน่ะแต่ดูไปดูมาแบบสีสันแบบวนไปวนมามันก็ดูเยอะเหมือนกันนะเพลงนี้เน้นการนำเสนอตัวตนของแต่ละคนเนาะเฮ้ย
้ยมันไม่เหมือนกันเลยนะมันคนละแนวกับบิ๊กฮิตเอ้ยไม่ใช่สิคนละแนวกับบางทันไปเลยอ่ะจบด้วยท่าเดิมก็ดูยังเห็นได้ชัดนะคะว่ามีความแตกต่างจากบางทันเยอะมากๆเพราะบางทันตอนแรกที่ฝนบอกเลยคือดาร์กนะคะแต่ส่วนของTXT มาในรูปแบบของความสดใสร่าเริงอีกมุมนึงของ Big Hit เนาะคือ Big Hit ถ้าเราเห็นโลโก้ Big Hit ขึ้นมาฝนจะนึกแค่2คนที่ไม่ใช่2คน2กรุ๊ปก็จะมี APM นะคะแล้วก็บางทันนะคะโลโก้ Big Hitตอนนั้นที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็จะนึกถึงแค่นี้แต่ว่าพอโลโก้ Big Hit ขึ้นมาเราก็จะนึกถึงรุ่นน้องอย่าง TXT ด้วยนะคะเพลงนี้เน้นเสน่ห์การแนะนำของแต่ละบุคคลเนาะใครที่ดูตอนไลฟ์นะคะฝนเห็นตอนไลฟ์ด้วยนะฝนเข้าไปดูตอนที่พวกนาไอเนี่ยกี่วันนะ30วันก่อนเดบิวต์หรือว่าอะไรสักอย่างคือเราได้เห็นตัวตนของน้องอ่ะได้เห็นว่าน้องมีความคิดยังไงใครเป็นยังไงขี้เล่นอะไรยังไงแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมีให้ดูแบบนี้เราก็แบบเฮ้ยดีอ่ะแล้วการตลาดบิ๊กฮิตดีมากซึ่งปล่อยทีเซอร์ปล่อยอะไรมาแล้วมาไลฟ์ในเอ็มเน็ตคือแบบว้าวคือหัวการตลาดดีมากตั้งแต่บิ๊กฮิตแบบเริ่มเติบโตขึ้นมาและถือได้ว่าบิ๊กฮิตนี่น่าจะเป็นค่ายที่เทียบเท่ากับค่ายใหญ่ได้แล้วเนาะเพราะว่าเป็นค่ายที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีศิลปินเยอะเนาะแต่ว่าเทรนนี่น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะโอเคใครที่ชอบใครรักใครเชียร์ใครและเมนใครนะคะมาพูดมาคอมเมนต์กันได้นะส่วนฝนเองเนี่ยฝนเป็นเมนพี่ใหญ่นะคะเป็นเมนมาร์กยองนะเป็นเมนของยอนจูนะคะคือเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่นางเริ่มมีไลฟ์มีแบบไอเนี่ยของ Mnet อ่ะเราดูตอนนั้นอ่ะเราแบบเราไม่รู้อะไรโดนใจแล้วสกิดให้จ้องแต่คนๆเนี้ยคือนางหน้าเหมือนมินซอกมากจริงๆเราชอบคนแบบนี้แล้วพอมันนึกขึ้นได้ว่าตัวเองก็แบบเอ้าบางทันกูก็ชอบจินนี่หว่ากูก็เมนจินนี่หว่าเนี่ยเนี่ยเมนฉันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้าจินก็พี่ใหญ่ยอนจูก็พี่ใหญ่เราก็เลยแบบอื้อจ้ะสงสัยเราจะชอบพี่ใหญ่ในบิ๊กฮิตแล้วแหละเนาะโอเคไว้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ส่งมาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย